ถ้ารอไปถึงขนาดนั้นอาจจะไม่มีตังค์ไปไม่มีตังค์อ่ะนะสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่จินพ่อผิดผมคิดว่าครึ่งหนึ่งของคนที่ไปเดินป่าหน้าฝนนี่คือคนที่อยากเสพธรรมชาติในช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของปีนะแต่อีกครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นคนบ้าครับผมไม่แน่ใจว่าผมเองถูกจัดอยู่ในหมวดไหนเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เคยเดินป่าหน้าฝนกันมาบ้าง 2-3 ครั้งและทุกครั้งก็มักจะกลับไปบอกตัวเองว่าครั้งนี้แหละคือครั้งสุดท้ายละแต่พอเวลาผ่านไปเสียงในใจมันก็จะเริ่มค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆกระตุ้นให้ผมพยายามออกไปเสพไอหมอกและกลิ่นดินอันเป็นเอกลักษณ์ของป่าในช่วงนี้อีกครั้งซึ่งป่าหน้าฝนของไทยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นภูสอยดาวนะอยู่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีจุดเด่นคือลานสนกว้างๆที่อยู่บนภูเขาให้คนบ้าที่ไม่กลัวสภาพฟ้าดินได้ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่และที่นี่ก็กำลังจะกลายเป็นทริปเดินป่าที่พังที่สุดของผมทริปหนึ่งเลยทุกคนถ่ายยังหุ่ย18อยู่ครับ15เอาอะไรไป11ขึ้นอุ้ย12อยู่นะเดี๋ยวตูดบังกล้องดิ15 16 17 17นะพร้อมครับ1 2เริ่มตั้งนะครับไว้แม่ไว้แม่ไว้แม่เติมพวกเรานี่ตอนที่เขาบอกว่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 8:30 ก็ทำเป็นช้าจังสายทำไมไม่ได้ตั้งแต่6 โมง7 โมงนี่9 โมงแล้วเพิ่งจะเริ่มเดินจะถึงแต่6 โมงนะก่อนจะเก็บของก่อนจะอะไรนึกเนิบใจเย็นซะเหลือเกินเก็บของเก็บเต็นท์แบบอันนี้ก็ยังช้อปปิ้งยังไม่เสร็จนะสมาชิกโคกอยู่ยังซื้อโคกันอยู่ในนั้นถึงโคกที่ไหนตัวพุ่งไปที่นั่นสดๆตอนนี้เราอยู่ไหนครับโน้ตดูน้ำตกภูสายดาวครับนี่พ่อหนุ่มเชียงใหม่มาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวคนเดียวแล้วมีแฟนหรือยังยังไม่มีครับคนสวดแล้วมีคนคุยหรือยังไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคลิปนี้กำลังถ่ายทำวันที่เท่าไหร่นะพี่เติมวันนี้18กรกฎาคมปี66ถ้ามีปี67ถ้าสมมุติมีคนมาดูคลิปนี้แล้วแบบเป็นคำให้การของว่าที่ใจเย็นใจเย็นของนายประกิตคำเชียงเงินทนายความบันทึกไว้นะครับวันที่28กรกฎาคมปี67ไงยังเนี่ยยังซื้อไม่เสร็จอีกอ่ะพี่เมียพี่เมียจะไม่ได้แชร์นะไม่เป็นไรเพื่อนไปโพสให้เดี๋ยวพี่แท็กไปเรากำลังจะขึ้นไปศึกษาธรรมชาติอีกแล้วชอบคำนี้จังเลยการที่ไปศึกษาธรรมชาติลานฝนภูสอยดาวระยะทาง 6.5 กิโลเมตรไม่ได้ขึ้นยอดนะฮะ 6.5 วิ่ง 6.5 ชิวๆไหมชิวเอ้าครับเจ้าครับมาเหมือนกันเหรอมาไงครับเนี่ยโอโนดดูครับเสียใจด้วยนะเป็นตรวจอีกนะโอ้ใช่พี่สดสดยืนไม่ได้อะไรตรงนี้ก่อนนะไม่ยืนบัตรสมาชิกใหม่ครับหน้าลานฝนผู้มีชุดยอด 2,000 นี่จะถามบอกพี่เติมสิอะไรอะไรอะเขามีตาปั๊มอะอ๋อจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างตาปั๊มอยู่ที่รถอ่ะตาปั๊ม4 อันนี่มี4 อันเลยเหรอใช่ที่นู่นไม่มีเหรอมีเตาอุทยานเฮ้ยกูปั๊มไป2ที่แล้วมั้ยมีดอกหัวหน้าไม่มีต้องเป็นขึ้นบนนี้ดอกหัวหน้าแล้วก็ลานสนอีกอันนึงพี่เขาไม่ยอมให้ปั๊มคือพี่ชิดยอด 2,100 กูปั๊มแล้วอันนั้นน่ะก็เดี๋ยวไปเอาใบเซอร์เสียตังค์ซื้อใบเซอร์แล้วค่อยมาปั๊มอ๋อแล้วดอกหัวหน้าอยู่ไหนอยู่นี่หมดเลยเรียบร้อย1ขวดตอนเช้านี่ไม่ใช่โค้ก
มันคืออะไรอ่ะโอยุะหัวหน้าทีมพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะวันนี้หนักมาแบกมากี่กิโลครับมา33โล33โลไม่ใช่10ล้าอะไรห้อยท้ายอยู่อะไรห้อยอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหมวกเอาหมวกเอาเห็นอะไรกันแล้ว13โลมันติดไอ้แท็กพร้อมหรือยังครับก็ยังกินไม่หมดอีกไม่ได้เอาแก๊สขึ้นไว้ขึ้นน้องโน้ตคนพูดอะไรวะน้องโน้ตคนโสดพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับโชคดี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 ครับขอบคุณครับโชคดีครับยังถ่ายไม่เสร็จโชคดีครับบ๊ายบายกลับมาทางนี้สิเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับถึงแล้วถึงแล้วถึงไหนถึงสามเท่าวิ่งใหญ่ต้นใหญ่มากต้นอะไรบ้างนะอ่านป้ายสิเซียนอ่านป้ายต้นไม้หนึ่งต้นไม้สองต้นไม้สามไส้ตะแบกแดงและลำพูนป่าสุดยอดเอ้ยอะไรต้นไส้ที่สำคัญอยู่ไม่ต้องตอนนี้ต้นไส้ไส้ไส้นี่นี่สามต้นข้างหลังนู่นตะแบกนี่คืออันนี้ดิอันที่มีชอบนะลูกเกดที่พยายามคีเอทนิดนึกว่าสามต้นมันพันอยู่ได้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ท่านดูคนหน้าใกล้ถึงเนินแรกละมีกี่เนินอ่ะห้าน่าจะห้าอันนี้คือ1ใน5ยัง900เมตรเท่านั้นเนินส่งญาติไงต้องเจอบันไดมรณะก่อนยังไม่ถึงไม่ใช่เนินมรณะนะเนินส่งญาติเนี่ยบันไดเดี๋ยวโคตรทรมานหัวหน้าทีมก็ถึงเนินส่งหัวหน้ายังไม่ส่งหนูกลับเลยนะคะยี่ห้ออะไรครับไทยอินหน่อยได้เหรอไม่ได้จริงหรอโชคดีโชคดีนะญาติกลับก่อนนะเขาส่งตรงนี้แหละโชคดีนะญาติคุณน่ะไปดิฉันจะรออยู่ตรงนี้ก็ไปมาแล้วเคยไปมาแล้วนี่พามาส่งให้เชิญอ๋อเป็นไกด์เนี่ยแล้วเปิดเป็นไกด์มิ้มเหรอมิ้มไม่อยู่ขี้นกขี้มันกำลังบูทพลังอยู่เราเดินมาได้2กิโลนะแล้วอ๋อบีนขาดอีก4โลครึ่งโอ้จิ๊บๆใช่มั้ยหัวหน้านี่ยังไม่ถึงครึ่งของไต่เลยเออทำไมป้ายเนี่ยบอกแค่650เมตรเนี่ยระดับความสูงเนี่ยมั่วใช่ไหมนี่7ก็คาลิเบตของกูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนี่เดี๋ยวพวกพี่เห็นนาฬิกาใหม่ไม่อยากเห็นนาฬิกาใหม่หรอกอยากเห็นอยากเห็นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ก็เขาบอกให้เพื่อนก็ต้องได้รู้จักชื่อตูนชื่อตูนโอเคโอเคพี่ชายพี่ชายโอเคทำไมจำตรงนี้ไม่ได้เลยล่ะมันชันขนาดนี้เลยนั่นดิด้วยชันมากเอาโพมาใช้ดีกว่านะครับยุบหนอพองหนอครับกล้องมันเป็นแนวระนาบมันเลยดูเหมือนไม่ชันยังไม่ถึงครึ่งเนิร์ดเลยสุดยอดสู้ต่อสู้ๆได้แต่มองหน้าแล้วค่ะใกล้ละใกล้อะไรใกล้จะตายแล้วทำไมหมวกเบี้ยวอย่างเงี้ยโอ้ยหมดแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวชิวๆไปสัก2เนินไม่มีใครพูดจาอะไรกันเลยนะครับแถวนี้ดูบรรยากาศเงียบๆนิดหน่อยนะครับช่วงนี้จะเหมือนทุเลช่วงก่อนกินข้าวละรถติดนิดหน่อยไม่ทุเลจ้าเดดแอร์จัดจับตรงนี้ไม่มีคำไหนจะพูดแล้วดูนะครับว่าหัวหน้าทีมจะดื่มน้ำกี่อึ่งครับหนึ่งเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่เลสวยมากวิวดีวิวดีดูวิวด้วยต้องดูเวลาพูดว่าวิวดีต้องหันไปดูวิวด้วยอย่าชวนคุยได้ป่ะอยากพูดด้วยโน้ตเป็นไงบ้างโน้ต
ได้ยินมานานแล้ววันนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะหัวหน้าทีมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หน่อยครับไม่ได้ถ่ายไว้อ่ะเสียดายโอ้ไม่ใช่โทษการวิงเวียนศีรษะหักแตกอืดอมใครหักจนหักแตกหักปุ้งไปละหักปุ้งแย่ตอนแรกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เหนื่อยก็เลยกินไอ้ห่อสีเขียวๆที่พี่ป้าให้อ่ะไอ้ตัวนี้แหละลองอยากรู้ลองเลยไม่กล้าเลยไม่อยากลองมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะรสชาติเป็นยังไงมันเปรี้ยวแล้วมันก็เค็มแบบสุดลิ้นเลยเค็มปี่เลยหรอเออเค็มเหมือนอะไรแล้วกลิ่นมันก็เหมือนลูกโป่งพี่เลต้องลองกันละมันคือไฮคาร์โบไฮเดรตซัพพลิเมนต์ต้องเริ่มเหนื่อยแล้วกินเลยไม่กล้าเลยอ่ะกลัวเลยอ่ะเฮ้ยต้องลองแล้วจะไม่อ้วกหักปุ้งไม่พี่เลไม่ได้เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแบบเมื่อกี้ไงเมื่อกี้คือแบบกระเพาะมันไม่รับแล้วอ่ะต้องหยุดพักต้องกรุ๊ปเดียวทีเดียวนะกินเหมือนเป็ดเลยอ่ะเป็ดหลังห้องน้ำอ่ะเป็ดโตรเฮ้ยจริงมันเหมือนนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคำว่าเป็ดตอนแรกนึกว่ากับกับไม่เหมือนลูกโป่งลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่แบบที่เราเอาไปใส่ปากบุญอยู่แล้วหรอนั่นแล้วก็แบบเป่าอ่ะดูแบบปลอมมากกินดูปลอมมากสุดๆคือใส่มาแค่สารเคมีเลยอ่ะสำหรับร่างกายโอ้หนักอ่ะเปรี้ยวแล้วเค็มและแสบคอด้วยไม่ต้องกินน้ำตาลใช่พอกินน้ำตาลมาแล้วหันหลังอ้วกเลยแล้วก็มีพี่ผ่านมาพอดีเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าพี่เลจะหักปุ้งจะปุ้งก่อนอยากลองเลยจะกินเหมือนเป็ดจริงไหมกล้าลองถ้าปุ้งแล้วไม่มีความสุขแน่นอนมีพี่ผ่านมาพอดีเขาให้บวยเค็มไปเอาบวยเค็มไปนะลูกให้บวยเค็มมา 5-6 เม็ดเอ้ยอุ้ยข้างบนได้ไหมตรงนี้ไม่ไหวอ่ะค่อยลองลองก่อนกินข้าวดูสิจริงปะเดี๋ยวโน้ตด้วยกันไหมไม่เอาขอดมนวดอย่างเดียวได้ไหมได้โอ้ยแม่มันจะฉีกท้องก็ฉีกยากนะคะคอมเพลนก่อนกลิ่นมันโชยขนาดนี้เลยนะนึกถึงตอนแบบผสมเป็ดกับน้ำแล้วก็ราดไปโดนน้ำอ่ะโอ้ยเหมือนปะเหมือนนะเออกินเหมือนเป็ดจริงๆนะเว้ยเป็ดโฟผสมน้ำพี่ละลาดท้องน้ำอ่ะจริงกินอย่างงี้เลยเราดมเผินๆมันคือลูกโป่งวิทยาศาสตร์แต่เราถ้าลมดมลึกมันคือเป็ดจริงจริงมันเหมือนเป็ดล้างห้องน้ำเลยเออนี่ถึงผ้าตัวเองขัดในห้องน้ำอยู่เลยใช่เราต้องดมแบบสูดเลยอ่ะมันถึงเป็นเป็ดมันไม่เห็นเป็นเจลด้วยเนี่ยมันคือแบบไม่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำด้วยอ่ะมันยิ่งแบบมันอึ๊บเดียวอ่ะมันก็ลำบากอยู่นะแล้วกลิ่นมันชัดมากพอเวลาลงลิ้นไปแล้วอ่ะอย่าปุ้งนะเขาเล่าอื่นนะอย่าปุ้งออกมาใส่เป้นะรสชาติคือมาได้เลยใช่ไหมเหมือนกินเป็ดเลยอ่ะแสบอ่ะแสบคออ่ะแต่ลิ้นได้ไหมเออแต่ลิ้นขอแตะนิ้วได้ไหมตอนนี้ถ้ามีคนดูเป็นแบบนักวิ่งเทลที่เรากินกันบ่อยๆเขาด่ากันใช่ไหมพวกนี้แม่งแดกกันไม่เป็นนี่ควายเออเขาคงด่าเหมือนเล่าบุ้ยอะเล่าบุ้ยภูเขาอะที่โคตรเข้มเล่าบุ้ยภูเขาเลยเข้มๆเลยอะขอจิบหนึ่งสินึกถึงเล่าสับปะรดเล่าลูกแพ้เล่าอย่างเงี้ยข้นๆที่ภูเขาเขากินน้ำเปล่าอะอย่างเงี้ยเลยหืมก็ไปไม่กินผสมน้ำเค็มอะมันเค็มน้ำอะมันคงจะแรงเหมือนไอเนี้ยน้ำของนักบอลน่ะที่เขาดื้อแต่คือเขาไม่ได้แบบกินลงไปจริงๆอ่ะเขาเข้าปากแล้วเขาบ้วนทิ้งอ่ะหรือเขาต้องบ้วนทิ้งวะเนี่ยไม่หมดซองแล้วคืนไม่หลายคนนึงก็หมดซองอ่ะโอเคแล้วรู้กันว่าจะอยู่บนลานสนหรือว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลมาเจอตัวเจ้าของละเขาให้กินยังไงนะไอ้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าแคมฟิกมันคือมันใช้เวลาเป็นตะคริวมันคือการหลอกสมองด้วยการแบบเพ่งจุดสนใจจากตะคริวอ่ะไปอยู่ที่ความตกใจในการโดนน้ำส้มสายชูนี้เข้าไป การใช้งานก็คือกั้วโอไม่สักแป๊บนึงกั้วแล้วบ้วนทิ้ง เขาไม่ได้ให้กืนกืนได้แต่ว่าไม่มีใครกืนครับกูยังแสบคออยู่เลยนี่ไงคนกืนอยู่ คนเลยแสบไปถึงลิ้นปี่เลยนะไม่มีใครเขากืนตัวเหี้ยใครจะไปรู้อ่ะซัดกัน1ซองเต็มๆแล้วแบ่งกันชิมสุดคือชื่อก็เขียนพิสูจน์กันใหญ่เลยนะชื่อก็เขียนอยู่แล้วแคมป์แคมป์คือตะคิวมึงเป็นตะคิวหรือยังมึงไปกินไม่รู้กูไม่เห็นชื่อเลยครับกูก็แตะๆชิมๆกับเขาเจลก็คือเจลเรียบร้อยอร่อยเลยตะคิวเลยมั้ยล่ะหายกันหายตะคิวอีก3วันอ่ะกันไปถึงพรุ่งนี้ขาลงเลยอ่ะคอนเฟิร์มว่ากูไม่เป็นตะคิวแน่
ข้อดีของฝนคืออะไรรู้ไหมเย็นทำให้เราได้ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเตรียมมาเพราะตอนซื้อเป้ทุกคนมันก็จะแบบมีเลนโคเวอร์ไหมมีเลนโคเวอร์ไหมถ้าไม่งั้นอุปกรณ์ที่เราเตรียมมามันจะเสียเปล่าไม่โน้ตเสื้อกันฝนตัวใหม่เอี่ยมยังกระช่างไฟกี่บาทในกี่บาทฮะจำไม่ได้เลนโคเวอร์เนี่ยไม่ใช่ก็เอามาใช้ง่ายๆนะฝนตกไปต่อสักครึ่งทางสมใจอยากเดินป่าหน้าฝนเป็นไงใครอยากไม่ได้เดินป่าหน้าฝนมาหลายปีใครอยากเดินเจิงละเจิงใครเป็นคนคิดยกมือเจิงน้องมาตกตรงที่แบบกำลังแบบลาบๆด้วยเจิงเลยถ้าตรงชันๆก็จะไม่เจิงเท่าไหร่นี่มันน้ำตกชัดๆเนี่ยดูทางเดินดีเป็นน้ำตกลงมาเลยหัวหน้าทีมไปนู่นละหัวหน้าทีมกำลังนำอยู่นะครับวันนี้เราล้างท้ายอะน้ำตกเนี่ยเดินผ่านน้ำตกคือครับฝนแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งแรงเนินมรณะจะเป็นอย่างไรขาวโพลนไปหมดเกือบได้ผ้ากีฬามันมันชอบนะไหนชี้วิวภูสายดาวสินู่นใช่หรออยู่ในเมฆล่ะเอาเหยียดอ้าวอันนั้นอยู่ไหนมาบ้วนดิมันอันนี้ไงเมื่อกี้มันกระตุกกระทันหันยืดก่อนตรงไหนตรงเนี้ยตรงนี้เหรอต้องงอยต้องรักษาพยาบาลแล้วนะครับพี่ตาไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะโน้ตใครอยากคอยหลังมา19โอเค1 2 3ทีนึงเอาใหม่ๆหนึ่งสองไปพี่ต้องหันไหมหันเร็วๆหนึ่งสองสามโอเคต้องขอเยี่ยมมาทุกคนสวยมากต้นใหญ่มากอ่ะต้นใหญ่มากจริงๆอะไรแต่ที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรเนินใหญ่กว่าเดี๋ยวติดใจเลยอ่ะตอนนี้เหลือกี่กิโลคะสองโลไม่รู้ละไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเกณฑ์แล้วตอนนี้ลืมอ่ะตอนจำไม่ได้เลยจริงจังมากมากฝนเนี่ยจริงจังมากมากเลยมรณะอยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่เจอป้ายนะแล้วพวกคุณก็มาถึงเนินสวรรค์เนินสวรรค์มรณะแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยทีเดียวไม่ใช่ค่ะไปดูก่อนไม่ใช่ค่ะโอ้โหโอ้โหคืออยากจะควักกล้องอื่นขึ้นมาถ่ายนะแต่ตอนนี้ใช้ได้แต่โกโปรดูสิดูสิเชือกสุดท้ายแล้วก็ถึงลานสนแล้วคนเชือกสุดท้ายมาตั้งแต่เนินปราบเซียนแล้วแหละจริงๆอ่ะตอนนี้กลุ่มคนที่ไม่ยอมเสียเงินแม้แต่จะจ้างลูกหาบสักคนอย่างเราในที่สุดก็ลากตัวเองผ่านเนินต่างๆในสภาพที่เปียกแฉะอับชื้นมาจนถึงเนินสุดท้ายที่โหดและสวยที่สุดเช่นกันในเส้นทางขึ้นไปสู่ลานสนแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยล้าเต็มทีละกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ยนโฉมความงามอย่างที่คิดเท่าไหร่แต่บนเนินมรณะนี่ก็ทำให้เราผ่อนคลายลงได้บ้างกับวิวข้างทางที่เปิดให้เห็นเป็นระยะแหละนะอ่า
เออ5เมตรเลยอ่ะไม่มีเนินแล้วหัวที่รักยังกิโลแมวชัดๆ นี่คือดอกอะไรอ่ะดอกอะไรไม่รู้ใช่ดอกงอนนาคไหมใช่ใช่เหรอเนี่ยเหรอผู้พิชิตดอกงอนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พิชิตดอกงอนนาคมาถึงแล้วครับดอกงอนนาคเคยเห็นอันเนี้ยก็มีแต่ที่นี่หรือเปล่าสวยฝนไม่หยุดเลยเราผู้พิชิตตกใจใช่ฝนไม่หยุดแม้แต่น้อยขึ้นมาถึงนี่แล้วตอนแรกหยุดไปนิดนึงตกอีกแม่งเบยแม่งเบย5โมงแล้วเดินนานอย่างไรไปลังกาหลวงคราวที่แล้วค่ะที่รักที่มาหน้าหนาวนี่เดินแค่4 5ชั่วโมง4ชั่วโมงบ่าย2บ่าย3ก็ถึงละอันนี้มันเละไงอันนี้ความเหนื่อยไม่เท่าไหร่นะความท้อเป็นหลักชุ่มมากๆคนที่ขึ้นมาเมื่อคืนที่เขาเดินสวนลงไปเขาบอกว่าเมื่อวานฝนไม่ตกเลยดวงเราเนี่ยแหละกุดนี่เลยชุ่มฉ่ำหิวก็หิวตอนเที่ยงกินข้าวไม่ทันไรฝนก็ตกนี่คือฝนตกมาทั้งบ่ายแล้วนะตั้งแต่เที่ยงอ่ะนี่ไปกลางทาบกลางที่นอนถึงแล้วจริงๆทานกลางเต็นท์คือที่ตลกคือมากี่ครั้งเนี่ยระยะทาง 6.5 โลไม่เคยจับได้ 6.5 โลจริงๆนะ7กว่ารอบนี้เท่าไหร่รอบนี้เกือบ8โลแล้วเนี่ยตอนนั้นใครมาก็เผื่อไว้นะเพราะว่านาฬิกาคนอื่นก็จับได้ประมาณนี้เหมือนกัน 6.5 โลแมวถึงแล้วเว้ยภาพตัดหลังจากถึงลานการเป็นละภาพก็ปัดทุลักทุเลเป็นไงบ้างครับหนุ่มหนึ่งเดียวที่ได้ไปอาบน้ำมาแล้วดีครับอาบสะอาดไหมสะอาดน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งถังหนึ่งถังเป็นไปได้นะอาบน้ำแค่หนึ่งถังเฮ้ยแต่ว่าตรงนั้นมันอุ่นมากเลยนะขยันมือเย็นแบบสำเร็จรูปตามฟอร์มไม่ต้องอธิบายละรีวิววันนี้หน่อยคืออะไรรีบกินเลยแฉะเปียกแฉะอับชื้นหนาวเละเละเทปไปหมดเพราะฉะนั้นก็รีบกินข้าวรีบนอนนะทุกคนเข้าเต็นท์กินยานอนซะเดี๋ยวพี่ต้องกินยาไก่ไม่เป็นจ้วงละหลายอย่างเกินคำอาจจะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะเดี๋ยวไม่ถ่ายอะไรละเจอกันMorning.
้องสุ่มกำลังโจรเพราะหิวมากหมายถึงว่าขึ้นมาที่เนี่ยขึ้นมาทำอะไรกันขึ้นมาเล่นเองประสบภัยเป็นไงคะถามคนนี้พี่เลบอกกูไม่มาอีกแล้วกับพวกแล้วระหว่างทางแคบไม่เห็นใครด้วยระหว่างจะไม่มากับพวกมึงอีกแล้วไม่ได้ชมอะไรเลยนะลูกเกดยังเคยได้เจอสิ่งดีๆบ้างคือว่ามาทริปแรกทางพินาสเดี๋ยวด้านหมดฟองน่ากินสุดๆข้าวไหมคะน่ากินสุดๆน่ากินไหมคะน่ากินสุดๆยังไม่ได้ใส่น้ำกองสั่นคือมือสั่นนี่คือโมชั่นติ๊กเน็ตรุมกันถ่ายทำการดิบกาแฟบนที่ราบสูง 1,650 เมตรให้มันคว้าขอโทษทีทำไมนะคำว่าคว้าคือเมืองเนี่ยคว้าคือคว้าคือคว่ำอ่ะคือเป็นเสียงเอฟเฟกต์ของการที่สิ่งหนึ่งมันเทกระจาดลงมาใช่แล้วจะมีเสียงเออตามมาหนึ่งอย่างไปทางนู้นเนาะใครผ่านไปชะอำต้องวกเข้าไปอุดหนุนได้นะครับที่ร้านอะไรครับแต่ไม่ได้ชาเรคาเฟ่ชาเรคาเฟ่ครับเดี๋ยวไอ้เติมอินเสิร์ต7ล้านให้ครับครับอันนี้ให้ใครอ่ะพี่เลร้านชาเรคาเฟ่นี่มีจุดขายอยู่ที่อะไรครับไกลไกลไกลร้านน่ะอยู่กึ่งกลางระหว่างชะอำกับหัวหินเลยนะแต่ว่าอยู่ทางฝั่งตะวันตกต้องให้ลูกค้ารีวิวลูกค้าประจำถ้าไปก็ต้องกินนะครับจะไปหวังน้ำหน่อยหน้าไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมีร้านเดียวน่ากินมากอ่ะรอชิมเสน่ห์ปลายจวักใช่ๆตกลูกค้าได้กี่คนได้อยู่ตลอดเลยสุดใจทุกคนดีกินอยู่เรื่อยๆเลยจ้าได้ด้วยนะแหลกตายแต่แค่นี้โอ้เดี๋ยวได้แดกดีเดี๋ยวได้โฮมรีวิวร้านกลางเต็นท์หน่อยมาถึงข้างบนยังแทบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมาเป็นผู้ผสมถ่ายตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ยังสภาพแบบนี้สุดยอดนะไอ้พวกนี้ที่บ่นมันไม่สนุกแบบผมเลยผมหน้ามึงหน้าบึ้งเข้าเต็นท์แล้วได้พึ่งออกมาเนี่ยคือจริงบรรยากาศมันก็ดีนะแต่ก็อยากเห็นวิวอื่นบ้างนี่ครับปังของขวัญที่จับฉลากกับที่ทูเลผมได้ใช้นะครับอะไรคะแป้งเต่าบินทาตีนเมื่อคืนกูก็ทาคอทาแล้วไม่เหนียวจริงเหรอคืองั้นเดินหนักไปหมดเลยเป็นการอาบน้ำเป็นการอาบน้ำแบบปลาทังโกใช้ระบบดูดซึมแป้งไม่เหนียวทอดเลยใช้ระบบออนโมซิสพอแป้งเริ่มเนี่ยเช็ดออกทาไหมสุดยอดจริงกลิ่นดีขึ้นมากลางเต็นท์ตากลม1คืนแล้วเดี๋ยวก็เก็บเฟซกลับไม่เห็นอะไรเลยเริ่มเผื่อแล้วนี่กูใส่ยอดดอยอยู่ทางนู้นเห็นไหมไม่เห็นหรอกไอ้รั้วที่เขาว่ามีสัญญาณโทรศัพท์คือรั้วนี่เหรอเออตรงนี้ก็เป็นหน้าผาตรงนั้นคือเวลาถ่ายวีดีโอปกติก็เดินตรงนั้นแล้วดูพระอาทิตย์ตกเพราะมันจะโอเวอร์เต็มนี่โอ้โหนี่คือสวยไปถ่ายตรงนี้ดีสุดใครมาหน้าฝนก็เตรียมใจไว้สะสมแต้มบุญมาให้เพียงพอได้คำเดียวครับมามันก็ดีครับแต่ก็ไม่มาก็เผื่อใจไว้หน่อยมันยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องมีแต้มบุญแต่ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะเข้าป่าหน้าฝนครับเกียดมันไม่ใช่อะไรนะเกียดปิดตุโกยังไม่ได้ไปเลยอะไรวะมันขี้เกียจตอนทำความกลับไปทำความสะอาดนี่แหละแต่เดี๋ยวพอทำความสะอาดเสร็จก็ไอ้เติมปั๊บก็เดี๋ยวสักพักก็คึกขึ้นมาใหม่ไปใกล้ๆทุกคนแหละตอนนี้ยังยมอยู่หันไปขอรอบนี้มันไม่ยมอีกละยมยมเฮ้ยนี่ให้ไปดูเสื้อกันฝนกูได้ไหมเสื้อกันฝนซาโลมอนด้วยรีวิวให้ดูกันไปความดิสแทสเตอร์ของคลิปนี้ของผมเพิ่มคอนเทนต์หน่อยนี่ครับผมก็ว่าทำไมเปียกทั้งตัวทีมเลดหลุดหมดแล้วครับเชียร์ครับวิ่งด้วยกันมาประมาณเสียด้วยครับเออวิ่งด้วยกันมา3ปีมาทรยศเอาทริปที่จำเป็นที่สุดไปมันพังง่ายจังเลยครับมันมีอยู่รอบนึงผมไม่รู้วิธีการเก็บรักษาครับผมแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มจะปรับผ้านุ่มแค่กันฝนนี้
ไปต่อครับเดินแบบแจ๊ะ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 อยู่เนี่ยตีนแจ๊ะแจ๊ะไอ้คนข้างบนก็ค่อยๆตอมเห็นในคลิปที่เขาไปเละแบบไหลทั้งทางเลยนี่พูดถึงอะไรอยู่ครับปิตุโกบอกว่าแย่กว่านี้คันน่ะคันกว่าเลยไม่ห้องน้ำอะไรก็ไม่เดินไม่เหนื่อยนะแต่เละแล้วห้องน้ำก็แบบไม่โอเคตอนแรกเพื่อนมันจะไปกันแต่ละคนยังไม่ได้เข้าห้องน้ำปิตุโกเลยข้างทางอย่างเดียวเลยพูดได้คำเดียวโชคดีที่ผ่านที่เปลี่ยนแผ่นรองนอนจริงสำคัญมากซื้อแผ่นรองนอนตามคำแนะนำของไอเติมมาแล้วแผ่นรองนอนรู้สึกชีวิตดีมากดีสุดแม้เมื่อคืนนี้หลังน่าจะผ่านนอนดีขึ้นแค่ไหนก็ยังไม่อัปเกรดเข้าแผ่นรองนอนอันเดียวทำให้อุ่นสุดยอดดีเลยอันต่อไปเจอกัน C2 Summit เต็นท์อะMSR เขาได้นะครับยังไม่มีสปอนเซอร์นะไม่ต้องเข้าผมเข้ามันครับเข้าไอเติมครับไม่ต้องมาเข้ากูขอแค่แบบกูขอแค่แบบเนเจอร์ไฮเขาไม่ต้อง MSR หรอกนี่ครับจากทริปจริงๆจะเป็นเขาหลวงนครจะกลายเป็นภูสอยดาวภูสอยดาวเนี่ยแค่ลองก่อนเนี่ยแล้วถ้าเขาหลวงนครจริงจะขนาดไหนอันนี้ครับภูสอยดาวขนาดนี้อยากจะรีวิวถุงฉี่ก็ใช้ไปหมดแล้วของกูยังเหลือถุงฉี่นะครับไม่ต้องไปฉีกซองผงมันข้างในนะครับแม่งพองดีเป็นกูเลยแม่งเลอะแล้วแม่งติดมือด้วยครับไอ้เหี้ยมันพองอยู่ในเต็นท์ผมครับแค่ถือเฉยๆแล้วมันก็จะละลายมันละลายเดี๋ยวนั้นเลยโอ้ยยังไม่เคยลองเหรอไม่เคยลองเขาได้ลองแต่ลงไปข้างล่างแล้วมันจะเป็นเจลาตินเลยแล้วบอกเลยนะอียี่ห้อนี้นะใช้ได้ครั้งเดียวเออไม่เต็มใช้ได้ครั้งเดียวก็ไม่กล้าใช้ต่อละล้นโดนปลายแน่นอนไม่ใช่ปลายมือนะปลายนั่นแหละไอ้ห้อสีชมพูที่ใช้อันนี้ก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะเมื่อกี้ที่ลองแต่อันแรกที่เคยไปที่ดอยหลวงอะสีเทาใช้ได้สองมันจะมีอันนึงเจลมันน้อยอะเขาดูแล้วมันคนละไซส์กันมันจะมีอันนึงที่มันแพงๆกว่านี้แพงกว่าพวกเนี้ยที่ลูกเกดให้มามันจะเป็นไม่ทันกล้องไม่ทันแล้วเนี่ยที่ลูกเกดให้มามันจะเป็นแค่ฮาฟแต่ว่าไอ้ที่ดอยหลวงได้มามันจะเป็นฟูลแผ่นก็จะรีวิวการเตรียมอุปกรณ์มาสำหรับภูสอยดาวนะครับที่จำเป็นก็คือเสื้อกันฝนต้องดีและถุงฉี่ที่เหลือทิ้งได้ทิ้งแม่งเลยครับแผ่นรองนอนครับแผ่นรองนอนถุงเท้า5นิ้วอินจิจิกูนี่ตอนนี้โดนอีผงเยี่ยวเกาะไปหมดแล้วเพราะกลัวมาเช็ดไงเช็ดเสร็จถุงเท้าเปียกเรียบร้อยแม่งพองบูมไม่เอาทิชชู่เช็ดไปเก็บของของดีกว่าต้องมาเก็บครับอีกก่อนไม่เดินไปดูอะไรละเดินไปไม่เห็นอะไรก็ที่สุดท้ายก็แบกเป้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เดินลงเลยไปหน้าฝนไปหน้าหนาวพี่พามาแก้ตัวตัวนี้ใหม่นะเอาที่อื่นแห้งโอ้ยที่ไหนพูดใส่ดาวหรอข้างบนยอดนี่สวยเดี๋ยวพี่รอทำกับข้าวรอข้างล่างไม่โอ้โคตรโหดกับข้าวมันมีอะไรนะเมื่อวานเดินไปตักน้ำเจลคริสตัลแม่คดิ้งพี่หมดเลยแล้วเขาเรื่องเรื่องผ้าไปไม่ใช่เป็นตันนะตันเพื่อสบายเดี๋ยวแช่ในกระมังก่อนมันไปฟองในเครื่องเลยต้องแช่ร้านเมื่อวานเห็นมีป้าคนนึงทำแบบหมูย่างหมูทอดอ่ะโอ้โหโคตรหอมตรงหน้าตรงหน้าร้านสวัสดิการเนี่ยถามพอดีมีลูกสาวเปล่าลูกสาวก็ตัวแค่นี้มีคนจะให้คอมเมนต์เพิ่มเติมครับพังที่สุดในทริปนี้คืออะไรหรือป่ะอะไรครับกูไม่เห็นหน้าผู้ชายเลยเพราะหมอกบังหน้าผู้ชายหมดทุกคนเลยมองหน้าโดนจัดสิงหน้าโดนจัดโน้ตเอาหน้าให้พี่เลมองหน่อยเหลือชัดเหลือชัดที่คนหนึ่งชัดสุดชัดสุดทำไมใส่ยากจังครับทำไงให้ใส่ง่ายครับพี่เลนั่นน่ะสิปกติสูตรไหนคะอย่าเลยอย่าให้พูดอันนั้นคือกันได้แล้วเหรอทำไมถุงมันเล็กจังวะไม่ใช่ว่ามันต้องมีมันโอเวอร์ไซส์ไปป่ะมันต้องมีอะไรที่ได้กว่านี้แต่กูไม่รู้มันเกี่ยวจริงไหมมันต้องครอบลงไปล่างมันไม่ได้ครอบตูดมันไปเลยเหรอถุงเนาะไอ้เต็นท์มันนั่นไงมันต้องคลายอ๋ออันนั้นมันไม่ได้ตึงอยู่นี่ข้างบนหัวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไหลเว้ยอย่างยืดเส้นนะกูก็ไม่เข้าใจสุดท้ายเดี๋ยวกลับไปกูก็ซื้อของดีแคทลอนใช้เราชมวิวต่อดีกว่าวิวเดิมเลยชมเมื่อไหร่ก็วิวเดิมถึงอยู่นี่มา14-15ชั่วโมงละก็ยังวิวเดิมเมื่อกี้บอกแล้วว่า9โมงฝนจะตกอีกรอบดีถ้าเก็บเต็นท์เสร็จแล้วสุดๆไปเลย
แต้มบุญที่ทำไว้มากมายหายไปไหนหมดแต่ก็ได้พอดีเลยนะหมายถึงว่าเก็บเสร็จพอดีอ่ะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างนึงแล้วก็คิดในคือบรรยากาศก็ดีนะใครอยากมาฝ่าหน้าฝนก็อย่างเงี้ยเอาอันนี้เทกิโพเขาไปแล้วหรอเอาไปหมดแล้วโอเคใครอยากมาฝ่าหน้าฝนก็อย่างเงี้ยมาตอนมาน้ำหนักแต่คือถ้ามาเร็วกว่านี้1วันก็สวยเลยคืนก่อนหน้าคือไม่มีเมฆฟ้าใสด้วยเขาบอกไม่มีฝนเลยโชคร้ายมาช้าไป1วันแค่นั้นยอดดอยเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยจริงๆบ้านเข็มยูงเนี่ยไม่มีไม่มีเสิร์ตรูปให้ดูว่ายอดดอยเป็นยังไงเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปจากที่มาคราวที่แล้วตอนปีใหม่หน้าหนาวสักกี่ปีละ3ปีละ3หรือ4 3โควิดเหรอโควิดปีใหม่ปี64เราก็เตรียมลงกันละเราเนี่ยถือว่าช้าละบรรทุกผ้าเปียกทำโมสังโคไม่เอาละไม่เอาละเจอกันไปค่ะยำตอกยำน้ำลงบ๊ายบายดอกหวานหน้าที่เดือนหน้าน่าจะบานเต็มวันนี้ทำไรนอสนอสทำไรทางหัวขอโทษครับบรรยากาศมันก็ดีนะแบบนี้ แต่ก็อยากเห็นอย่างอื่นบ้างวิวแจ่มไหมสวยมากครับโอ้โหตรงนั้นคืออะไรครับเยอะจัดกำเนิดพิติซองใส่โทรศัพท์ใหม่ลงเนินมรณะอีก1กิโลพร้อมกันไหมครับนะดูหน้าคนพร้อมสุดๆพร้อมมีตัวมีอะไรรู้เสร็จมั้ยดูความดูทางลงดีที่ฝนหยุดแล้วน้ำไม่ไหลถ้าน้ำไหลยังเนินมรณะนี่ก็ขาวโพลนทุกรอดชีวิตเนี่ยพอพ้นเนินมาวิวก็เริ่มเปิดละเริ่มร้อนแล้วเนี่ยพ้นเนินก็เริ่มร้อนไอตอนอยู่ข้างบนอะวิวไม่เปิดพอพ้นเนินมาเริ่มเห็นวิวละเออเมื่อวานตรงนี้แบบเออแต่เมื่อวานเราก็ถ่ายรูปไปตรงนี้นี่ใช่วิวส้มโอแหล่งส้มโอเนี่ยไม่ได้เข้าไปด้วยวะเออทิ้งเม็ดนี้ได้ไงพี่เลยเราเม็ดบวยเมื่อกี้อยู่ไหนละกลืนไปแล้วโอเคอุทยานก็ห้ามเพาะพันธุ์ไม้ซีซัวนะใช่ต้นบวยมาเกิดอยู่อยากเห็นอยากเห็นเม็ดป่ะเออถ้าใครเจอโปรดักต์ได้ถ้าใครเจอต้นบวยนี่10ปีข้างหน้าที่เนินมรณะก็นี่นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่เลยกินไปแล้วพี่เลยกินไปแล้วกินไปแล้วของปูนี่แหละถ่ายวิดีโอต่อจากวิดีโอเป็นไงผมก็ถ่ายวิดีโอนอทบอกผมอยากได้ยินเสียงลมครับพี่พูดไม่หยุดเลยครับเนี่ยเอาใหม่แล้วเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็เจอสิ่งที่อยากเจอข้างบนแต่ไม่เจออย่างสวยทางเละหน่อยนะโคตรดีนี่แหละป่าหน้าฝนเนี่ยฉันนั่งมองฟ้าหัวใจห้อยหาสุขใจเวลาฝันไปไกลสุดฟ้ามีทะเลภูเขาที่รอขอท่าเมื่อกี้สักรอบได้ไหมครับมาพร้อมหนึ่งสองสามพี่ตาต้องใต้บ่วงขาตรงนั้นไม่ใช่ต้องใต้บ่วงขาคุณปล่อยความฝันไปโอ้โหแล้วบอกไปเติมน้ำสบายสุดเลยครับกี่รอบก็ได้ตรงนี้จริงสูงมากเลยนะคนนั้นนี่ตาเก็บเห็ดหรือเปล่าตาเก็บเห็ดหรือเปล่าครับอันนี้คุณเป็นรังแคหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นกากเกลือไหนวะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ Head and Shoulder เหมือนคุณเหรอคะ
เนื้อลอกเนื้อกระหนาวลอกขอดึงซิงเกิลได้ไหมครับอิงอิงร้องเพลงอะไรยังไม่รู้เลยกูเพิ่งรู้จักชื่อเขาเมื่อกี้เรียกตีนแฟนคลับแฟนคลับคือคนนี้เนี่ยคุณอิงร้องเพลงอะไรคะผมไม่เกี่ยวถันถอดเสื้อกันฝนมีอยู่จริงตกลงมาทันใดคือตั้งแต่เนินมรณะฝนก็หยุดละพอครึ่งทางปุ๊บร้อนถอดเสื้อกันฝนฝนตกเลยเป็นเคล็ดหรือเปล่าไม่เข้าใจใส่เป็นไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดแบบนั้นได้เขียวไปหมดขาวไปหมดเขียวกับขาวมีแค่สองสีนางเงือกร้องเพลงหน่อยนี่พญานาคนะไม่ใช่นางเงือกพอเพียบพอเพียบเลยผีมันพาไปหรือเปล่าเป็นไดพ่องครับอ้ายชิวๆครับจะถึงโซนซาวน่าแล้วนะครับชิวๆทางลงเนินส่งญาตินี่แบบเสียงเนี่ยเดี๋ยวทางลงไงทางลงลงไปแล้วก็จะไม่เจอสายลมแล้วอยู่ในหุบเขาไม่มีวิวให้ดูร้อนเรียบร้อยเนินส่งญาติที่เหลือก็ทางลาดเรียบน้ำตกละ3ชั่วโมงแล้วนะเดินลงมาหน้าฝนนี่กินเวลากว่าที่คิดไม่ใช่ที่คิดหรอกก็กินเวลาไม่ได้คิดไว้ว่าจะกินเวลาด้วยซ้ำก็พังเยอะนะวิวก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ถ่ายรูปโดนก็ไม่ได้บินเลยขออนุญาตไปอย่างดีถูกต้องทุกอย่างไม่ได้ใช้แต่ก็ประมาณนี้แหละธรรมชาติไม่มีใครควบคุมได้นะอยู่ที่ว่าแต้มบุญสูงพอหรือเปล่าจะตายหาอยู่แหละยังจะเอาอีกยังแล้วหายไปไหนกันสองคนโอ้ยเปียกชื้นแฉะผมก็คิดว่าตัวเองได้มีโอกาสพิชิตยอดดอยมาพอสมควรแล้วนะในประเทศไทยทุกครั้งก็มักจะต้องลงรูปเพื่ออวดอ้างสรรพคุณความยิ่งใหญ่ของตัวเองที่ได้พิชิตเส้นทางไต่ขุนเขาอันดับต้นๆของประเทศเสมอแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองได้พิชิตธรรมชาติเหล่านั้นเลยนะความพังหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเส้นทางเดินป่าครั้งนี้บอกตามตรงว่าเกินครึ่งมันทำให้ผมผิดหวังมากกว่าสมหวังเวลาบนลานสนที่มีน้อยเกินไปและสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจกับเราเท่าไหร่มันชวนให้ผมกลับไปคิดถึงที่ว่าเราจะพาตัวเองมาลำบากทำไมวะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักและมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นผมกลับได้เข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยได้พิชิตธรรมชาติหรือยอดเขาที่ไหนเลยทุกครั้งสิ่งที่ผมพิชิตได้มันคือการพิชิตใจพิชิตความรู้สึกของตัวเองมากกว่าระหว่างทางที่มันโคตรเหนื่อยแสนเหนื่อยกับความคาดหวังหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาแต้มบุญในการวัดดวงกับธรรมชาติแต่ผมกลับสามารถรู้สึกสนุกกับมันและพร้อมที่จะกลับมาทำเหมือนเดิมได้ใหม่ทุกครั้งไม่ว่าแต่ละครั้งจะต้องทนผิดหวังมากแค่ไหนในการมาภูสอยดาวครั้งนี้แทนที่ผมจะได้ชื่อว่าเป็นการมาพิชิตภูสอยดาวหน้าฝนผมกลับได้บทเรียนจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราจนวัดออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะพิชิตได้จริงๆนะเอาล่ะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับอะไรวะไม่ใช่หนูจะได้ของพี่เลงมาดูทำไมมึนจนเห็นดาวเนี่ยหรอไม่กระเป๋าอะไรงั้นอ่ะโคตรง่ายสิ่งที่เราขาดเหลือรู้ป่ะ
ถุงใส่ขี้ตาดาวดีประโยชน์ไม่ใส่ของเหนียวทำไมได้มาตรฐานด้วยนะวันหลังเอามาก่อนนะหาถุงขยะกันแทบตายก็บ่นอ่ะแพ็คนึงมีหลายใบถ้ากลิ่นขี้ออกก็คือมึงสามารถซ้อนถุงได้จริงๆตอนที่อยู่ข้างบนแอบเอามาก่อนเอ้ยพี่พกมาอะไรเงี้ยยังไม่ต้องควักออกมาทั้งถุงก็ได้ไปจ้าได้ใช้ได้ถุงตาดาวในป่ามีหมู่บ้านเอาวะมันยอมได้มันคิดมาหลายนะมีตาอยู่คนนึงเป็นหมอยาตาไหนตานี่แหละชื่อเสืออ๋อเสืออืมแล้วก็พอตารวยใช่ไหมคนมาหาเยอะก็รวยขึ้นก็มีคู่แข่งเปิดใกล้ๆกันเปิดหมอยานะใช่เปิดหมอยาทำยาขายเหมือนกันเลยเขาก็เลยแบบต้องหาคำติดท้ายว่าแบบจะทำยังไงให้แยกได้ว่านี่คือตาต้นตำรับกับอีเจ้าใหม่เป็นตาอีพวกหมอยาก็เป็นตาเหมือนกันนี้ไงก็เลยปรากฏว่าเมียตาชื่อดาวเขาเลยบอกว่าตาไปร้านหมอยาตาเสือดาวตาเสือแล้วก็ลงท้ายด้วยดาวตาเสือเมียชื่อดาวอ่ะแล้วตาคนนั้นอ่ะยาที่ดังที่สุดก็คือแก้ไอแป๊กยามองหรือว่ายาไอ้น้ำหอยตาเสือดาวมันหายากมากนะยามองตาเสือดาวเนี่ยขอบคุณค่ะ